คอมโพเนนต์ตัวถัดมาที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้คอมโพเนนต์ในตัวที่เรียกว่า select นะครับ select select ก็คือเป็น d r o ด d o w n นะครับเป็นตัวเป็นตัวเลื่อนเลื่อน,หม,นหมุนให้เราเลือก select นะครับข้อมูลได้เราใช้เราใช้ตัว tag นะครับของคอมโพเนนต์ของ,ง Ionic ที่ชื่อว่า ion select นะครับ ion select ก็จะมีตัวอย่างเหมือนเดิมครับถ้าเราขยายเต็มจอเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีตัวอย่างมันมีอะไรต่างๆให้เห็นด้านข้างนะครับอย่างเช่น เนี่ยเราจะเป็นเลือกเลือกให้มันเป็นวัตถุนอไเป็นป๊อปอัพโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกเป็นแบบติ๊กถูกก็ได้หรือมันก็มีหลากหลายครับมีมีหลากหลายรูปแบบนะครับฉะนั้นเราจะใช้รูปแบบไหนบ้างอันนี้เดี๋ยวเรามาลองทดลองกันอย่างที่อาจารย์บอกนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราสอนได้ไม่หมดแน่แต่ว่าเราเราให้รู้ว่าถ้าคุณจะหา select นะครับหรือคุณจะหาคอมโพเนนต์อะไรต่างๆเนี่ยคุณจิ้มไปที่ไหนบ้างเช่น Select ก,ก็จิ้มมาตรงตรง Select นะครับถ้าเป็น Radio Button ก็มาที่ Radio อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนของ Select นะครับมีตัวอย่างให้ดูอาจารย์ไม่พิมพ์แล้วกันนอ้ออาจารย์จะ Copy มาแล้วเราก็ค่อยแก้แกเอานะครับซึ่งตัว Select เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีในส่วนตรงนี้ก็คือในส่วนของ Ion Select น,นะครับแล้วก็มี Label ด้วยข้างบนเป็นแบบนี้นะครับทีนี้อาจารย์เอามา เอาแค่นี้ก่อนลองดูนะถ้าอาจารย์ไม่เอาตัวไอเทมนะครับไม่เอาไอออนไอเทมมาไอเทมก็คือเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าทั้งชุดนี้คือไอเทมอะไรอาจารย์ไม่เอาอาจารย์เอาแค่ตัวนี้มานะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็ Enter ตัวตัวนี้ลงมาอาจารย์วางลงไปครับก o p ปีตัวนี้วางลงไปบอกว่า s e l e c t วันอันนี้ให้เลือกเพศนะครับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วลองกดเซฟดูครับเปร๊บเรากดเซฟดู แล้วก็ไปดูผลลัพธ์ตอนนี้เรามี input อยู่ข้างบน,นครับมีปุ่มอยู่ข้างล่างเรากำลังแทรกตัว select อยู่อยู่ระหว่างตรงนี้นะครับอยู่ระหว่างตรงนี้ฉะนั้นอ่าเห็นไหมมันมี select โผล่ขึ้นมาเป็นคำว่า gender นะครับเป็นคำว่า gender ตัวนี้นเห็นไหมอันนี้คือ label นี่คือ gender นะครับเสร็จแล้วพอ gender เสร็จปุ๊บมันจะมีให้เราเลือกเราก็จิ้มสามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอย่างนี้ครับเลือกได้แล้วก็กด โอเคมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับแต่สังเกตดูพอเราไม่มีไอออนไอเทมนะครับมันจะไปเขาเรียกว่าอะไรมันจะไปติดติดกันมันมันจะเหมือนกับมันไม่มีแบ่งพื้นที่แบ่งสัดส่วนอะไรให้ชัดเจนนะครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ครับเราเราพยายามเอาไอออนไอเทมเข้ามาด้วยนะครับให้มันดูเขาเรียกอะไรให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับครอบด้วยไอออนไอเทมนะครับพันธอน x นะครับรวางข้างล่างปุ๊บแล้วก็เซฟใหม่อีกครั้งหนึ่ง ถ้าใส่อะไรเทมมาปุ ini, ๊บม mm. ันจะมี border ข้างล่างครับม <Of course. S 1> ันจะมีเส้นการตกแต่งพวกนี Franz ้นะครับอย่างที่บอกเขียนโปรแกรมนะมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับฉะนั้นถ้าเรารู้วิธีถ้าเราหาวิธีได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เห็นไหมเราต้องการจะจัดหน้าตาให้เป็นแบบนี้คุณหาวิธียังไงได้เสิร์ชในเน็ตหรือหรือลองเองหรือแก้ไข CSS ต่างๆ อันนี้ทําเองได้หมดนะครับทำเองได้หมดลองศึกษาดูนะครับนี่ก็คือเป็นคอมโพเนนต์นะครับนี่คือหน้าตาโปรแกรมนะครับนี่คือหน้าตาโปรแกรมในส่วนของ HTML ที่อยู่ใน Ionic Framework นะครับมีปุ่มมีนั่นมีนี่อะไรต่างๆนะครับทีนี้ในส่วนของคอมโพเนนต์อื่นๆนะครับคอมโพเนนต์มีเยอะแยะมากมายก่ยกองเลยนะครับตรงนี้มีเยอะแยะเลยถามว่าจะสอนไหมไม่สอนแล้วครับเราสอนแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะมีให้เล่นคอมโพเนนต์อีกบางตัวเล็กน้อยแต่ว่าเราไม่สอนเป็นเป็นเป็นเรื่อง ให้เห็นอย่างนี้แล้วคือทุกคนน่าจะเริ่มได้ไอเดียว่าโอเคถ้าเราจะแต่งหน้าเราใช้คอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์ก็อยู่ในหน้าเหล่านี้ถ้าหาในหน้าเหล่านี้แล้วมันไม่ค่อยเวิร์กแล้วมันยังหาไม่เจอแน่นอนคุณต้องปรึกษา Google ต้องปรึกษา Stack Overflow ฉะนั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆของตัว UI นะครับตัวคอมโพเนนต์ที่เป็น UI หน้าตาของโปรแกรมนะครับ เดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราจะเริ่มลงโค้ดโปรแกรมกันละนะครับตอนนี้เราแค่แต่งหน้าเฉยๆนะครับแต่งหน้า UI เฉยๆว่าให้ให้ได้ UI ในหน้าที่เราต้องการเป็นแบบนี้นะครับ